ถุงเลยแล้วลงที่ต้นได้เลยว้าวเพื่อนๆดูเลยค่ะพริกของไม้ก้อยค่ะออกดอกดีค่ะนี่อู้ติดดอกดีมากๆดอกไม่ร่วงนะคะผลพริกค่ะผลก็สวยผลก็ใหญ่ผลก็เงางามนะคะผลไม่เน่าผลไม่ร่วงค่ะพริกก็โอ้โหใบเขียวแข็งแรงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะสูตรนี้ค่ะติดดอกแล้วดอกไม่สลัดหลุดร่วงนะคะติดทั้งดอกติดทั้งผลนี้เลยค่ะดูผลงานค่ะแม่ค่ะผลงานค่ะเพื่อนจ๋านี่ติดผลแน่นอนผลดกลูกใหญ่ผลสวยๆน้ำหนักดีอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนนี่เลยไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆดูโอ้นี่กระตุ้นรากดอกก็เพียบดอกก็แน่นกันอย่างนี้นะคะทุกคนโอ้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทำให้ต้นไม้พืชผักของเรางามสวยยกสวนนะคะสูตรนี้เร่งดอกเร่งผลพืชผักงามสูตรนี้ยังกำจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะทำให้เก็บผลผลิตได้ไวเป็นปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลอย่างง่ายๆกำจัดมดหนอนแมลงครบจบในสูตรเดียวช่วยให้ผลดกลูกใหญ่แข็งแรงบำรุงทุกส่วนเลยนะคะสูตรนี้บำรุงกันตั้งแต่ระบบรากลำต้นกิ่งก้านใบดอกและผลเร่งใบเร่งยอดได้เป็นอย่างดีจ้าต้นเล็กแค่แกนไม่สวยเลยค่ะแม่ขาใช้สูตรนี้เลยจ้าดูอุปกรณ์หลักจ้าหัวใจของงานครั้งนี้ของเรานะคะก็คือมะนาวนะคะมีกรดซิตริกมีวิตามินซีสูงนะคะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียกันอย่างง่ายๆเลยค่ะกระตุ้นการออกดอกได้ดีมากอันดับต่อไปนะคะเป็นกระเทียมมีลิปเป็นกรรมฐานจัดมดหนอนแมลงเพี้ยไฟไรแดงได้ดีมากๆค่ะทุกต่อไปนะคะเป็นเปลือกไข่นะคะทุบตามมาให้ละเอียดอย่างนี้เลยนะเปลือกไข่ค่ะเร่งรากเร่งการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะระเบิดรากตึมดอกเพียบแน่นอนเครื่องดื่มชูกำลังนะคะน้ำปลาร้าค่ะหรือถ้าไหนมีปุ๋ยปลานะคะใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ก็ใช้ปลาร้านะเพื่อนๆไม่มีจริงๆสามารถใช้กะปิแทนได้นะคะได้ขอบอกถึงประโยชน์ของน้ำปลาร้าหรือปุ๋ยปลานะคะในปุ๋ยปลานะคะประกอบไปด้วยธาตุอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันน้ำปลาร้าอย่างเดียวค่ะมีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองนะคะในน้ำปลาร้านะคะประกอบไปด้วยธาตุเหล็กแมกนีเซียมทองแดงสังกะสีโบรอนโบลิติน้ำและคอลีนค่ะยังมีกรดอะมิโนที่ต้นไม้พืชผักต้องการอย่างง่ายๆอยากให้พืชงามสวยยกสวนดกๆนะคะเราใช้น้ำปลาร้าเลยค่ะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะกำจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆเป็นสิ่งนี้ค่ะเป็นยาพารานะคะใช้ได้ทุกสีทุกตัวเลยนะคะท่านไหนมีแอสไพรินนะคะใช้ได้เช่นยาพาราหรือยาแอสไพรินนะคะเร่งรากกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืช นะคะทำให้ผลผลิตของเรานะคะไม่เหี่ยวแห้งไวไม่สุกงอมไวค่ะป้องกันอาการโรครากเน่าโคนเน่าได้ด้วยกำจัดมดแมลงค่ะไม่ก้อยขาใช้ได้เช่นกันจ้าเป็นน้ำซาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะทำมาจากนะคะข้าวสารค่ะเพื่อนๆจ๋ามาแช่ไว้1คืนค่ะก็จะได้อย่างนี้เลยนะน้ำซาวข้าวเพื่อนท่านไหนไม่มีนะคะใช้น้ำสะอาดธรรมดานะคะกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วจ้ามาเริ่มทำด้วยกันเลยค่ะอันดับแรกเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านำยาพารามาเลยนะคะเราใช้แค่เม็ดเดียวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยนะคะเราก็ทุบยาพาราค่ะให้แตกให้ละเอียดเลยนะง่ายจริงระเบิดรากตึมน้ำยาเร่งรากอย่างง่ายๆพืชงามสวยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืช นะคะเร่งดอกเร่งผลได้ด้วยดอกค่ะดอกดกสีสวยนะคะกุหลาบกล้วยไม้ใช้ได้เช่นกันนะคะสูตรนี้ใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้ผลค่ะผักกินใบได้หมดเลยนะจ๊ะโอเคแม่ก้อยตำยาพาราละเอียดแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะเลยค่ะยาพาราพร้อมแล้วค่ะทุกคนกำจัดมดแมลงก็ได้ด้วยนะคะสูตรนี้เลยค่ะใส่ยาพาราลงไปเลยค่ะมะนาวค่ะมีกรดซิตริกนะคะกำจัดมดแมลงได้ด้วยมีน้ำมันหอมระเหยค่ะบีบมะนาวใส่ลงไปนะคะเราใช้นะคะ1ลูกนะคะช่วงนี้อากาศร้อนเปลี่ยนแปลงมากๆนะคะปลายใบพืชไหม้นะคะใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะหมักนานนะคะสามารถกำจัดเพี้ยไฟไรแดงไรขาวเขาจะมีสารซัลเฟอร์ออกมาค่ะ
กับเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยกระเทียมลงไปเลยเปลือกไข่ค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนชาคุณครูเลยค่ะเพื่อนๆครับต่อไปเลยค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะ1ช้อนชาคุณครูเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลเติมอันดับต่อไปเลยค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ2ฝาจ้ะ1พืชงามเขียวแข็งแรงติดดอกดีดอกไม่ร่วงติดผลแน่นอนเป็นน้ำปลาร้าหรือเป็นปุ๋ยปลาที่เพื่อนๆมีนะคะใช้ได้เช่นกันนะคะสารอาหารครบค่ะเรียกว่าสูตรนี้นะคะจะเป็นกรดอะมิโนที่ต้นไม้พืชผักต้องการค่ะเรียกว่าฉีดพ่นไปแล้วนะคะพืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้เลยค่ะเพื่อจะเห็นผลภายใน3วัน7วันเลยคือเขาจะแตกใบแตกยอดถ้าตุ่มตาดอกก็มีตุ่มตาดอกคือตุ่มตาผลก็มีค่ะพริกก็ดกกันอย่างง่ายๆขอใช้ค่ะเป็นน้ำปลาร้าเลยนะคะเราใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลย2ช้อนนะคะพืชงามเขียวใบใหญ่ติดดอกออกผลดีค่ะกำจัดมดหนอนแมลงกำจัดเพี้ยไฟลายแดงค่ะแม่ขาเพี้ยดำกัดกินนะคะยอดกะเพรายอดพริกของหนูค่ะต้นโซมากใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะคะ1ช้อนชาเป็นสารจับใบค่ะก็คนๆให้เข้ากันเลยนะคะทำเสร็จแล้วใช้ได้เลยจ้าไม่ต้องหมักนะจ้าเสร็จแล้วนะจ้ามาดูวิธีใช้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะต้นไหนซุบๆนะคะเราก็เทเลยค่ะโอ้เขียวใบก้อยโอ้เพื่อนเลยสังเกตดูเลยค่ะนี่เร่งใบเร่งยอดโอ้แตกใบแตกยอดใหม่ลำต้นอวบแข็งแรงนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ค่ะแล้วลดลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆโอ้ติดดอกออกผลดีดอกใหญ่แข็งแรงผลสวยค่ะลาดรสอย่างนี้ได้เลยนี่เลยค่ะแล้วเราก็ราดตามด้วยน้ำสะอาดเลยนะคะนี่ค่ะวิธีที่หนึ่งค่ะการใช้ค่ะนี่เลยและสำหรับเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกต้นไม้ไม่เยอะค่ะไม่ก้อยขาเราใช้เป็นปุ๋ยทางใบนะแบบเป็นสเปรย์เป็นละอองเป็นฝอยให้กับต้นพืชเราใช้นะคะตอนที่ฉีดพ่นหนึ่งลิตรเพื่อนๆใส่น้ำไปครึ่งนึงเองก็ใช้สูตรนี้นะคะสองแก้วนี้สูตรเดียวกันนะคะเพื่อนๆ นี่ทำใช้ประจำที่ใส่ลงไปเลยค่ะอยู่ที่หนึ่งแก้วใหญ่เลยค่ะไปเลยแล้วเพื่อนท่านไหนนะคะมีบัว3ลิตร5ลิตร10ลิตรใส่ลงไป1แก้วได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาใช้เลยค่ะสูตรนี้อ่อนโยนนะคะต้นกล้าเล็กๆก็ใช้ได้นะคะมีพอต้นกล้าไว้ค่ะไม่ก้อยขาเพาะไปเพาะมาโอ้ยทำไมใบเริ่มเหลืองคะแม่คะสูตรนี้นะคะเร่งรากได้เป็นอย่างดีจ้าปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะคะพืชผักใบเขียวแข็งแรงโอ้พืชใบเขียวใบใหญ่ใบสวยนะคะทำให้ต้นแข็งแรงใครปลูกพริกนะคะโตมาสักประมาณ1หรือ2ฝ่ามือเพื่อนๆเด็ดยอดทิ้งเลยนะเขือข้าวโอ้โหมะเขือใบใหญ่เตรียมติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีมะลิค่ะเตรียมเห็นดอกมะลิได้เลยค่ะต้นลงดินด้วยนะคะมะลิใบก้อยงามมากคนออกดอกดกตลอดทั้งปีค่ะฉีดพ่นเลยค่ะสูตรนี้ค่ะติดดอกแล้วดอกไม่ฉลาดดุดร่วงนะคะติดทั้งดอกติดทั้งผลอย่างนี้เลยค่ะดูผลงานค่ะแม่ขาผลงานค่ะเพื่อนจ๋านี่ติดผลแน่นอนผลดกลูกใหญ่ผลสวยๆน้ำหนักดีอย่างนี้นะคะพูดเลยไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆดูโอ้โหนี่กระตุ้นรากดอกก็เพียบดอกก็แน่นกันอย่างนี้นะคะทุกคนพูดเลยโอ้พริกข้าใบเขียวใบใหญ่แข็งแรงค่ะต้นแข็งแรงค่ะดูนะคะพูดเลยผักกินใบค่ะฉีดพ่นเลยนะคะบนใบใต้ใบโอ้คะน้าสีนวลแข็งแรงกำจัดไข่หนอนผีเสื้อได้ด้วยนะคะแก้อาการพริกใบหงิกใบงอใบบิดเบี้ยวเสียทรงเกิดจากอะไรคะเกิดจากเพี้ยไฟลายแดงเข้ามากัดกินน้ำเลี้ยงใต้ใบพริกของเพื่อนค่ะใบพริกของเพื่อนก็เลยใบขนเล็กอย่างนี้นะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะกรณีเป็นเยอะๆอย่างนี้นะคะฉีดพ่นติดต่อกันถึง3วันเลยนะคะฉีดพ่นอย่างนี้เป็นประจำค่ะจะทำให้พริกดกเต็มต้นพริกเม็ดใหญ่เม็ดสวยผลดกแข็งแรงอีกครั้งจ้าและสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยค่ะนี่เร่งดอกเร่งผลกำจัดเชื้อโรคเชื้อราอย่างง่ายๆนะคะพืชสมบูรณ์แข็งแรงนะคะต่อน้ำนะคะ20ลิตรนะคะใส่ยาพาราค่ะ1เม็ดต่อ10ลิตรค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยปลาปุ๋ยน้ำปลาที่เราทำไว้นะคะเพื่อนๆ1แก้วค่ะต่อน้ํา10หรือ20ลิตรได้เลยนะคะนี่ตัวนี้สำคัญมากๆนะคะที่เท่าฐานค่ะมีทั้งสารซิลิก้าซิลิคอนมีโพแทสเซียมเร่งดอกเร่งผลกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียกันอย่างง่ายๆค่ะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยค่ะทุกคนค่ะ1ถ้วยอย่างนี้นะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะเป็นสารจับใบแบบธรรมชาติสูตรดั้งเดิมจากคุณยายแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งพริกใบหงิกใบงอทางดินเชื้อราเยอะ
พืชไม่โตต้นเล็กแค่แก่นนะใส่ขี้เถ้าลงไปเลยค่ะคือเขามีฤทธิ์เป็นน้ำด่างค่ะเพื่อนๆน้ำซาวข้าวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเร่งเขียวเร่งเปิดตาดอกคือไม่มีขี้เถ้าถ่านค่ะแม่เราก็ใส่น้ำยาล้างจานแทนได้ค่ะเราใส่น้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา10ลิตรค่ะครั้งนี้20ลิตรไม่ว่าก็ใส่2ช้อนนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆก็ไปลาดรถหรือฉีดพ่นได้เลยค่ะโอ้เร่งใบเร่งยอดตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะเพื่อนๆดูทุกยอดค่ะนี่แล้วก็ติดผลแล้วนะลาดรถสูตรนี้เลยค่ะใช้สัปดาห์ละครั้งเลยนะคะสำหรับปุ๋ยทางดินนะคะโอ้ติดดอกดีไล่มแมลงได้ด้วยนะคะเพื่อนๆที่พูดสูตรนี้เลยนี่นะคะสูตรนี้เลยจ้าเร่งการเจริญเติบโตกันแบบง่ายๆเลยค่ะลาดรถที่ขายพุ่มเลยค่ะนี่เลยลาดรถที่ต้นได้เลยนี่เลยจ้าผลดกๆลูกใหญ่ๆไม่ต้องรอนานค่ะนี่คืออาร์ทูอีทูค่ะเพื่อนๆค่ะลูกใหญ่มากรารถที่ใช้พุ่มเลยค่ะเพื่อนๆไปเลยมรกอค่าดุกๆเต็มต้นกันอย่างไรคะช่วงนี้มีฝนตกสลับกับร้อนอยู่นะคะฉีดพ่นสูตรนี้และรารถสูตรนี้ลงดินด้วยนะมรกอมันก็ดุมากคุณมรกอรารถเลยค่ะก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอนะจ๊ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทำใช้กันดูนะคะทุกคน